ที่อเมริกาใช้โดรนซึ่งมีชื่อว่า MQ-9 ชื่อเล่น Hunter Killer เนี่ยนะฮะหรือล่าฆาตกรเนี่ยอเมริกาเอาโดรนเนี่ยจอดไว้ที่ไหนก่อนที่จะเอาโดรนบินออกมาแล้วก็ยิงไปที่พลตรีตอนนี้เป็นพลโทแล้วในระหว่างโปรโมทขึ้นมาหลังจากเสียชีวิตคือซามซาลูเมนีโดรนจอดอยู่ที่กาตาร์นะครับแล้วเป็นโดรนซึ่งสามารถบินได้ในความเร็ว230มายล์ต่อชั่วโมงคือเร็วมากแล้วเป็นโดรนซึ่งเวลายิงเนี่ยหัวยิงเนี่ยหัวรบที่ยิงเนี่ยนะฮะตัวขีปนาวุธอ่ะที่ยิงลงไปนั้นมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์นะฮะเพราะว่าถ้าคุณพูดถึงตัวโดรนทั้งหมดตัวโดรนทั้งหมดเนี่ยทั้งลำเนี่ยนะฮะมีมูลค่า64ล้านดอลลาร์ประมาณ49ล้านปอนด์คือเป็นโดรนที่แพงมากนะฮะแล้วก็มีน้ำหนักพอที่จะรองรับ Hellfire Missile หรือขีปนาวุธ Hellfire ที่กายด้วยเลเซอร์ติดขีปนาวุธได้4นะครับ4ชุดก็ยิงได้4นัดเอาง่ายๆแล้วขีปนาวุธเนี่ยหรือ Warheads เนี่ยนะฮะยิงทีเนี่ยสามารถทำลายรถถังได้ทั้งคันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าทำลายรถประจำตำแหน่งหรือเครื่องบินประจำตำแหน่งของคาซามซูเลมานีนั้นอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ทำลายได้อย่างง่ายมากยิงไปที่รถถังก็ระเบิดแบบไม่มีเศษซากเหลือน้ำหนักของขีปนาวุธที่ยิงหรือวอร์เฮดเนี่ยอยู่ที่38ปอนด์นะมันแพงมันแม่นยำไว้ใจได้คือเอาง่ายๆคือมันเวลาเล็งดีๆเนี่ยนะฮะหัวยิงนั้นทำลายล้างสูงนะครับแล้วก็เอาจริงแล้วเนี่ยระยะการบินระยะเวลาลอยตัวอยู่กับที่ความแม่นยำในการโจมตีของ MQ-9 ทำให้โดรนรุ่นนี้เป็นอุปกรณ์ติดอาวุธในอุดมคติสำหรับภารกิจเก็บข้อมูลข่าวกรองตรวจการและลาดตระเวนเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีภัยคุกคามต่ำนักบินของกองทัพสหรัฐวัยเกษียณจอห์นเวอร์เนเบิลเนี่ยเขาระบุว่าความน่ากลัวของ Reaper คือการเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบจนแทบจะไม่ได้ยินเสียงทำให้เหมาะกับภารกิจการลอบโจมตีอย่างมากแล้วโดรน Reaper เนี่ยใช้เครื่องยนต์แบบใบพัดเดี่ยวทำให้ยากต่อการมองเห็นและฟังเสียงเมื่ออยู่ในสมรภูมิแม้บินอยู่เหนือเป้าหมาย 250-300 เมตรยังแทบไม่ได้ยินเสียงเลยมันเป็นหนึ่งในโดรนที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกและ MQ Reaper นั้นไม่ได้มาจากความว่องไวจากอาวุธหนักของมันเท่านั้นแต่ว่ามันเคลื่อนไหวในชนิดที่แบบที่เรียกว่ามี sound stealth นะฮะนี่คือความเก่งกาจของสหรัฐอเมริกามีสิ่งที่เรียกต้องเรียกภาษาอังกฤษว่าเอาภาษาไทยก็ได้ความภาษาไทยคือความเหนือชั้นทางด้านเทคโนโลยี supremacy in military technology ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลซึ่งทำให้สหรัฐอเมริกามีเป็นเหตุผลหลักจริงแล้วแต่ว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้สหรัฐอเมริกามีความเหนือชั้นในการใช้กำลังเพื่อได้มาซึ่งสิทธิ์ในการปกครองโลกนะฮะสิทธิ์อันซึ่งได้มาเพราะกำลังล้วนๆนะฮะ